เอาเพจรวบครบ6แก๊งนางงามขึ้นเลยนะฮะไปดูกันใครเป็นใครนี่เลยคนแรก okay. มาเลยคนแรกเพชรดาแสงสกุลก็คือน้ำเพชรจับได้แล้วใช่ค่ะคนที่2สุภพลฮามันฮานมันคนนี้แหละนายกายหรือนายบอสแฟนใหม่แฟนใหม่ของน้ำเพชรค่ะคนที่3ณัฐพลสวัสดีก็คือณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์สวัสดีก็คือกบใช่ที่ไปช่วยอุ้มเนี่ยแหละคนที่4สทิตาสริตาดอนม่วงสทิตาดอนม่วงหรือเรียกกันว่าตาค่ะคนนี้นี่แหละเป็นคนรับโอนเงินจากเพื่อนของนายหวังใช่ค่ะคือนายหวังโทรหานายหยูนายหยูโอนเงินให้เขาหน่อยไม่งั้นอ้วนสวยนายหยูก็โอนตามคำสั่งตามออเดอร์ก็จำนวนหนึ่งก็โอนไปที่สทิตาถัดไปคือนายจูนจูนณัฐพงษ์คล้องคำอยู่โอเคและโจธนายุทธพลนาคูเราจะต่อสายไปที่พันตำรวจเอกนิมิตค่ะนูพลทองนะคะผู้กำกับสน.ลุมพินีสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับครับผู้กำกับครับรวบครบ6แล้วจริงๆนะครับครบ6คนแล้วนะฮะณตอนนี้ครบเรียบร้อยครับได้ทั้ง6คนเรียบร้อยแล้วโอเคถามนิดนึงสิครับเราทำอย่างไรจึงสามารถต่อจิ๊กซอจนเต็มภาพจนรู้ว่าไอ้แก๊งเนี้ยมันทำกัน6คนนะครับก็เรามีการลงพื้นที่นะครับหลังจากที่เพื่อนผู้เสียหายมาแจ้งที่โรงพักเราฝ่ายสืบสวนเราก็ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปรวบรวมพยานฐานต่างๆแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทางเพื่อนผู้เสียหายที่เรื่องวิดีโอคอลมาครับก็การตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะแล้วก็สามารถขยายผลได้จนทราบขบวนการนี้ทั้งหมดครับแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้ครบทุกรายครับแต่ว่าด้วยความร่วมมือจากทางศูนย์สืบสวนของบชน.แล้วก็สืบนครบาล5ด้วยครับในการร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งครับครับครับประเด็นก็คือลงพื้นที่แล้วก็ไปขอดูวงจรปิดอาคารสินธรเรสิเดนซ์จนกระทั่งได้เห็นปฏิบัติการอุ้มได้เห็นหน้าเห็นตาแกะรอยจากตรงนั้นมันก็ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็ได้ข้อมูลจากนายหยูเพื่อนของนายหวังซึ่งมาแจ้งความด้วยประมาณนั้นต่อจิ๊กซอได้เลยแล้วรู้ได้อย่างไรว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งน้ำเพชรจะเรียกค่าไถ่จะหาเงินไปให้แฟนใหม่ที่ติดการพนันชายรู้ถึงขนาดนี้ได้ยังไงผมยังแปลกใจผมยังทึ่งเลยผู้กำกับก็จากการสืบสวนขยายผลนะครับก็เรามีการซักถามข้อมูลจากผู้เสียหายนะครับจากการผู้เสียหายแล้วก็ผู้ต้องหาที่เราจับกลุ่มได้รายที่หนึ่งครับก็ทราบว่าคนที่น่าจะมีส่วนในการกระทำผิดก็น่าจะเป็นของสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อน้องเพชรนามสมมติครับในการน่าจะให้ข้อมูลแล้วก็เราร่วมวางแผนครับจนสามารถเรามีข้อมูลต่างๆแล้วก็จนสามารถรวบรวมพยานฐานเกี่ยวข้องยื่นคำร้องขอสารในการขอออกหมายจับคุณเพชรได้ครับโอเคตกลงน้ำเพชรเขารับสารภาพหมดแล้วใช่ไหมก็ให้การรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับครับแต่ว่าผู้ต้องหารายอื่นๆก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับโอเคเอาเป็นว่าบางคนก็รับสารภาพบางคนก็กึ่งรับสารภาพมันก็ต่อจิ๊กซอกันได้ครบถ้วนแล้วล่ะแต่คราวนี้ทราบมาว่าทางตรทางหน่วยเหนือเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามีคนจีนให้ข้อมูลชี้เป้าหรืออะไรหรือไม่ตรงนี้มีความน่าจะเป็นอย่างไรขนาดไหนครับอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลครับรายละเอียดตรงนี้ครับทางธรรมชาติสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ครับโอ้ครับทางตร.เขาสะกิดใจหรือเขาไปได้เห็นไปได้รู้อะไรมาครับจึงเริ่มตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะมีจีนเทาพวกเดียวกันชี้เป้าคือเรามีการปฏิบัติการครั้งนี้เรามีการประสานข้อมูลกับตรวจคนเข้าเมืองด้วยครับแล้วก็มีการขยายผลในหลายส่วนครับก็ทราบข้อมูลว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวครับแต่ว่าข้อมูลรายละเอียดโดยละเอียดขออนุญาตขอให้ข้อมูลได้เพียงเท่านี้ครับเนื่องจากคดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลโอเคได้เข้าใจได้เอาเป็นว่าขณะนี้กำลังขยายผลแต่รวบมีสมมติฐานใหม่มีสมมติฐานใหม่มีประเด็นใหม่มีจินเทาเข้ามาเกี่ยวพันในเชิงของการชี้เป้าให้ข้อมูลกับแก๊งน้ำเพชรหรือไม่ตรงนี้กำลังขยายผลกันอยู่จะใช่หรือจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมฮะครับครับกำลังขยายผลครับเดี๋ยวไว้รอติดตามครับขอบพระคุณมากครับผู้กำกับครับขอบพระคุณนะคะไอที่มอนัสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้กำกับสน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกนิมิตค่ะ